แก่นของการเรียนในประถมต้นของในการศึกษาของเรานะคะก็คือความงามเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างการที่เด็กๆได้ซึมซับความงามตั้งแต่เล็กๆคุณลักษณะของความงามเนี่ยจะซึมซับเข้าไปในตัวเด็กทีละเล็กทีละน้อยผ่านสิ่งที่หลายรอบของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดการภายในห้องซึ่งมันจะต้องมีสีสันที่เหมาะสมการเลือกสีห้องในชั้นป.1 ป.2 ป.3 ซึ่งจะมีลักษณะสีที่เพิ่มความอบอุ่นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็การจัดเรียงทุกอย่างภายในห้องก็จะต้องเต็มไปด้วยความมีระเบียบตำแหน่งที่วางนอกจากจะความงามแล้วยังฝึกความจำกับเด็กๆด้วยเขาจะรู้ว่าสิ่งของของเขาเนี่ยวางอยู่ตรงไหนตำแหน่งไหนอันนี้คือบรรยากาศภายในห้องหรือบรรยากาศรอบๆห้องเรียนก็ตามแต่จะต้องมีดอกไม้แล้วก็มันจะเต็มไปด้วยความอบอุ่นซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะหล่อเลี้ยงดวงจิตเด็กๆของเราเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางกายภาพจะเห็นว่าสังเกตว่าห้องเรียนชั้นป.1ก็จะอีกลักษณะหนึ่งป.2ก็จะมีอีกแบบหนึ่ง3-5ขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งจะแตกต่างกันวิชาที่เด็กๆเรียนในตั้งแต่เด็กเล็กๆเราจะเรียนผ่านความงามในหลายๆมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่านิทานครูก็ต้องฝึกการใช้โทนเสียงที่เหมาะสำหรับเด็กป.1เรื่องราวก็จะต้องเหมาะกับเด็กชั้นป.1เพราะว่าเวลาที่เด็กประทับใจหรือเกิดความงามขึ้นมาเนี่ยความทรงจำมันจะอยู่ในดวงจิตของเขาซึ่งเวลาที่เขารีคอลเรียกมันขึ้นมากลับมาได้เนี่ยมันก็จะเป็นคุณลักษณะของความงามที่เกิดขึ้นเด็กจะเริ่มมาเรียนตัวหนังสือครั้งแรกก็ตอนป.1ไหมคะที่เขาเริ่มพร้อมแล้วที่จะเริ่มที่จะใช้ความรู้สึกรวมกับความจำของเขาด้วยวิชาภาษาไทยเด็กจะเรียนรู้ผ่านเรื่องราวครูจะเป็นคนที่นำพาเล่าเรื่องราวให้เด็กฟังและอย่างสมมติว่าเราต้องเรียนกอไก่เราจะต้องหานิทานที่เกี่ยวกับกอไก่มาให้เด็กๆฟังหลังจากที่เราฟังนิทานในวันแรกเนาะวันที่2เราก็จะให้เด็กๆวาดภาพแล้วก็อยู่กับตัวกอไก่เนี่ยเรื่องราวนั้นแล้วให้เขาค้นหาตัวกอไก่ว่ากอไก่ตัวเนี้ยมันอยู่ตรงไหนของภาพนี้นะคะนี่คือในระดับชั้นป.1แล้วยังมีคำที่เกี่ยวกับกอไก่ที่เป็นคำกลอนที่เขาจะต้องท่องผ่านจังหวะแล้วจังหวะเนี่ยมันทำให้เขาสามารถจดจำทุกอย่างได้ดีภาษาก็เป็นความงามอย่างหนึ่งเหมือนกันเด็กจะเรียนรู้จากการท่องกลอนซึ่งเป็นภาษาที่สละสลวยเขาจะมีคลังคำศัพท์ในตัวเขามากมายเขายังอ่านไม่ออกหรอกแต่เขาเล่าเรื่องราวได้แล้วก็สามารถเล่าเรื่องราวได้ยาวด้วยมันคือความงามที่เด็กๆเขาค่อยๆเอามาต่อกันเองของเราเนี่ยจะยังอ่านหนังสือไม่ได้เนาะจนถึงประมาณสักป.2หรือป.3แต่เขาจะรู้จักวิธีการสังเกตค่ะเขาจะสังเกตรู้ว่าอันนี้มาเชื่อมกันตัวนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกับที่เขาไปสังเกตในธรรมชาติเขาก็จะมาใช้ในการเรียนเขาด้วยเช่นกันแล้วก็สุดท้ายเขาก็จะมาเชื่อมโยงกันแล้วเขาก็จะเข้าใจความหมายของมันไปเรื่อยๆบางทีก็ยังเข้าใจถูกเข้าใจผิดเราก็ยังเปิดโอกาสให้เขาได้พูดในสิ่งที่เขารู้สึกพอมาถึงป.2เขาก็จะเรียนในฐานะที่เข้มข้นมากขึ้นเรื่องราวก็จะมีหลากหลายตามพัฒนาการของเขาเช่นกันเด็กจะเริ่มมีขั้วเริ่มจะมองเห็นความแตกต่างขาวหรือดำมากขึ้นเรื่องราวที่ซัพพอร์ตอารมณ์ความรู้สึกของเขาอย่างเช่นพวกเรื่องของนักบวชเรื่องพระพุทธเจ้าวิธีการเขียนงานลงในสมุดก็เช่นกันเวลาที่เราเรียนเราเล่าเรื่องราวเรื่องที่เราเลือกก็จะเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็แฝงการสอนทางด้านจริยธรรมเข้าไปในบทเรียนด้วยแล้วก็เวลาที่เด็กฟังเรื่องราวเนี่ยแล้วเขาก็ดึงเรื่องราวนั้นกลับคืนมาอีกครั้งนึงและเวลาที่เขาเขียนหนังสือเราก็ต้องเลือกวัสดุที่เหมาะสำหรับเด็กด้วยนะคะว่าชั้นป.1ใช้สีอะไรที่เหมาะสมแล้วก็สีที่เราเลือกใช้ทำไมเราเลือกใช้สีเทียนแท่งหรือว่าสีเทียนก้อนอันนี้ก็จะมีความหมายของมันด้วยนะคะเวลาที่สีมันเบลนกันมันกลืนกันเป็นการฝึกให้เด็กเห็นความยืดหยุ่นการที่เราเลือกใช้สีเทียนก้อนแล้วก็สีเทียนแท่งในการเขียนน่ะเพราะว่าเราค่อยๆให้กล้ามเนื้อเขาแข็งแรงไปตามวัยของเขาเวลาที่เด็กๆเขียนงานในสมุดจะเห็นว่าเขาอ่ะเขียนตัวใหญ่เท่าหม้อแกงเลยนะคะแต่ว่าในการเขียนตัวใหญ่เนี้ยก็คือเรายังไม่ได้ดึงพลังชีวิตของเด็กมาใช้ในการเขียนข้อมูลอะไรมากนักเด็กๆจะสามารถระบายสีได้ในแบบจินตนาการของเขาจะมีส่วนที่เป็นจินตนาการแล้วก็มีส่วนที่ครูแนะนำเข้าไปเขาจะได้ทั้งสองส่วนเราจะฝึกจินตนาการของเด็กในชั้นเล็กๆเริ่มต้นด้วยวิธีการแบบนี้ไปเรื่อยๆจนโตขึ้นถ้าเกิดใครมาดูงานเรางานเด็กนะคะจะเห็นว่าป.1เขาจะเขียนแบบนี้
ป.2ก็จะรายละเอียดของเขาจะมากขึ้นป.2 ป.3เขาก็เริ่มเรียนรู้โลกนี้สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรื่องของเวลาเรื่องของอาชีพเรื่องของการทำนาที่อยู่รอบๆตัวเขานะคะสิ่งที่อยู่รอบๆตัวป.4 เด็กๆจะเริ่มเรียนเรื่องภูมิศาสตร์ครั้งแรกภูมิศาสตร์ที่โรงเรียนเราสอนภูมิศาสตร์จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวให้เขาเรียนรู้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเขาออกไปยังสิ่งที่ไกลตัวออกไปเรื่อยๆตรงกันข้ามกับการเรียนประวัติศาสตร์เลยประวัติศาสตร์ที่โรงเรียนเราเรียนสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนจากที่ไกลตัวในอดีตเนาะมาสู่ปัจจุบันเพราะเราไม่ได้สอนประวัติศาสตร์เพื่อให้เขาจดจำได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เขาต้องเชื่อมโยงได้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นมันส่งผลต่อมาจนถึงปัจจุบันนั้นอย่างไรและบทเรียนในอดีตมันทำงานอย่างไรกับเขาในปัจจุบันนี้หรือแม้ทั้งการเรียนโดยการผ่านการสังเกตวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยค่ะที่เริ่มเรียนในชั้นประถมเราไม่ได้ต้องการให้เขาแค่ทำการทดลองเป็นแต่เราต้องการให้สังเกตเป็นแล้วก็ตั้งสมมติฐานจากตัวเขาเองได้มิใช่การจำมาแล้วบอกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าเขาจำมาแต่ว่ามันควรจะมาจากตัวเขาในทางด้านวิทยาศาสตร์เราเรียนรู้จากการที่เด็กๆมีประสบการณ์ในการที่ออกไปสำรวจไปดูเรื่องราวไปใช้ทักษะชีวิตของตัวเองในการค้นหาสิ่งที่มันแปลกใหม่หรือสิ่งที่เขาสนใจเลขก็เช่นกันเด็กๆจะเรียนรู้จากการที่ลงมือทำจริงๆอย่างหนึ่งเขาจะต้องนับเขาจะต้องแยกหรือว่าในการบวกลบเนี่ยเราไม่ได้ให้เขาแค่จำแล้วก็เขียนแต่มันผ่านมือในการที่นับตัวเลขในการที่เอาสิ่งของมารวมหรือแม้กระทั่งการทายการประเมินสิ่งของที่อยู่ในมือสมมติว่าครูให้เล่นเนี่ยเมล็ดที่อยู่ในมือเนี่ยมีกี่เม็ดเด็กๆ เขาก็จะใช้ทักษะในการของเขาว่าลองประเมินลองดูแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเขาทายถูกหรือทายไม่ถูกอะไรก็แล้วแต่มันจะเกิดประสบการณ์กับความรู้สึกในการเรียนซึ่งมันไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดเวลาเขาท่องสุดคูณเขาจะต้องเคลื่อนไหวเพื่อให้จำเท้าเขาต้องจำได้แขนเขาต้องจำได้สมองเขาต้องจำได้สร้างประสบการณ์นี้ขึ้นไปเรื่อยๆวิชาของเราหลายๆวิชาเนี่ยจะมีศิลปะสอดแทรกอยู่เสมอนะคะเราจะเรียนสีน้ำตั้งแต่ป.1ขึ้นไปจนถึงมัธยมปลายเลยเวลาที่เราระบายสีน้ำเด็กๆจะได้คุณภาพของสีเข้าไปอยู่ในตัวเขาสีเหลืองที่ร่าเริงสีแดงที่กล้าหาญนะสีน้ำเงินที่ค่อยๆลื่นไหลไปซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเข้ามาอยู่ในดวงจิตของเขาแล้วเขาจะค่อยๆพัฒนามันแล้วก็เขาจะแสดงออกผ่านงานของเขาเวลาที่เขาระบายสีน้ำเนี่ยเราไม่ได้ให้เขาแค่ดูว่ามันต้องเหมือนอะไรมันต้องเป็นอะไรมันเป็นไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เวลาที่เราทำงานสีน้ำเนี่ยในทุกระดับชั้นเนี่ยสิ่งที่ผสมผสานกันมากที่สุดก็คือลมหายใจเวลาที่เด็กๆเคลื่อนผู้กันไปลมหายใจเขาก็จะไปตามผู้กันแล้วเราก็จะสังเกตเด็กได้ด้วยเช่นกันว่าเด็กคนนี้มีลักษณะการหายใจแบบไหนหรือว่าทำงานออกมาเป็นยังไงภายในจิตใจของเขาเนี่ยตอนนี้เขาสุขหรือทุกข์หรือว่าสับสนอะไรมันจะออกมาในงานของเขาซึ่งเราก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถดูแลและเข้าใจเด็กของเราได้ในอีกมิตินึงเช่นกันซึ่งสีน้ำเนี่ยเราจะทำงานไปตั้งแต่ป.1จนถึงมัธยมปลายเพราะว่าศิลปะมันเป็นตัวที่หล่อเลี้ยงจิตใจเด็กเนาะอย่างเวลาที่เราไม่สบายใจอ่ะเราทำงานกับสีน้ำเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกเรารีแลกซ์ผ่อนคลายขึ้นฉะนั้นเด็กๆเราจะเรียนสีน้ำเนี่ยทุกสัปดาห์เลยก็ว่าได้ในระดับชั้นประถมนะคะดนตรีเราก็จะใช้เครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องเป็นพินทาโทนิกก็คือขลุ่ยเป็นพินทาโทนิกนะคะในระดับป.1 ป.2รู้จักบังคับเสียงบังคับลมตัวเองได้ในระดับนึงเราก็จะให้เขาเนี่ยเป่าขลุ่ยตามมือของครูเขาจะเรียนแบบป.3เนี่ยเราจะเริ่มเป็นขลุ่ยเรคคอร์เดอร์นอกจากนี้เราก็ยังมีร้องเพลงตั้งแต่เล็กๆขึ้นมาเราก็จะใช้โทนเสียงที่มันเหมาะกับเด็กป.1 ป.2ก็จะมีลักษณะการร้องอีกแบบนึงพอเริ่มป.3ก็จะมีโทนเสียงอีกแบบนึงซึ่งครูก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันเพราะอารมณ์ของเด็กมันเปลี่ยนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบหายใจระบบการเต้นของหัวใจเปลี่ยนอารมณ์เขาก็เปลี่ยนดนตรีก็ต้องเปลี่ยนด้วยเช่นกันก็ไปจนถึงเด็กโตเลยนะ4 5 6ก็จะเปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงวัยเลยทำไมโรงเรียนวอดอจะต้องให้เด็กๆเล่นเครื่องสายนะคะเครื่องสายที่เราเลือกให้เรียนโรงเรียนเราจะมีอยู่2 อย่างก็คือไวโอลินกับเชลโลค่ะการที่เราเลือกเครื่องสายให้เด็กแต่ละคนเนี่ยเราก็พิจารณาจากบุคลิกลักษณะนิสัยจากลักษณะของตัวเขาเองเขาก็จะเรียนดนตรีเดี่ยวเนี่ยแยกเรียนในชั้นป.4แล้วก็จะมารวมวงเป็นออร์เคสตราในชั้นป.5
ดนตรีสากลก็รวมวงเนาะดนตรีไทยก็รวมวงเหมือนกันแล้วก็จะรวมวงไปเรื่อยๆจนถึงเด็กโตอะค่ะเพราะว่าการทำงานเป็นกลุ่มนะมันสำคัญมากในการศึกษาแนวนี้ตอนช่วงแรกดูว่ากว่าที่เด็กจะเรียนรู้อะไรสักอย่างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะช้าค่อยเป็นค่อยไปการศึกษาของเราเนี่ยเรารอคอยได้เมื่อเด็กพร้อมจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเรายึดมั่นในการที่ว่าเราต้องสร้างพื้นฐานของเด็กให้มั่นคงซึ่งมันจะประกอบด้วยทั้งกายใจแล้วก็ความคิดร่างกายเขาพร้อมเขาก็จะสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีพร้อมกับจิตใจของเขาที่เปิดกว้างที่จะยอมรับสิ่งใหม่มีใจที่จะกระตือรือร้นในการเรียนรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากในการที่จะสร้างเด็กคนนึงให้มีใจที่กระตือรือร้นทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องบ่มเพาะมาตั้งแต่เล็กๆด้วยการฟูมฟักทั้งพ่อแม่ทั้งครูซึ่งมันต้องช่วยกันทั้งสองฝ่ายเด็กๆจะไม่สามารถสำลิดผลได้เลยถ้าไม่ได้ความร่วมมือของผู้ปกครองหรือแนวทางการศึกษาแล้วก็ตัวครูด้วยเช่นกันเด็กๆของเราในช่วงแรกๆเราจะค่อยเป็นค่อยไปแบบนี้แต่ว่าเมื่อวันที่เขาแข็งแรงทั้งกายและใจวันที่เขาเปิดกว้างทางด้านความคิดที่เขาพร้อมที่จะฟังคนอื่นแล้วพร้อมที่จะเอาความคิดของตัวเองนะออกมาได้ต้องมาดูผลงานของเด็กๆในชั้นประถมปลายพอเห็นแล้วเอ๋คิดว่าจะเข้าใจในบริบทของเด็กๆที่เราฟูมฟักมาในแนวทางการศึกษาของเราซึ่งมันจะออกผลเมื่อตอนที่เด็กโตขึ้นค่ะแต่มันใช้เวลาดอกไม้งดงามแม้แดดฝนไม่คุ้นเคยดอกไม้เอ๋ยยังกล้าจะงดงาม